ในสมัยรัชกาลที่1คือพุทธศักราช2325ถึง2352รวม27ปีรัชกาลที่1นั้นมีพระนามเดิมว่าทองด้วงต่อมาเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่6เมษายน2325หรือคือวันจักรีในปัจจุบันนั่นเองสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อวันที่21เมษายน2325และโปรดเกล้าสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วและอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนากรหรือพระแก้วมรกตมาประดิษฐานทรงมีการทำสงครามครั้งใหญ่กับพม่าคือสงคราม9ทัพในพุทธศักราช2328ทรงมีการชำระกฎหมายใหม่เรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงซึ่งประกอบไปด้วยราชสีห์คชสีห์และบัวแก้วต่อมา